แบมทำวิดีโอสำหรับการถักแพลนพูลิงโครเชต์ให้นะคะตัวคาร์ลอนซิมพลีซอฟต์คาร์โมนะคะตัวนี้สีน้ำตาลบูทแลนด์คาร์โมนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยแมมทำแล้วแมมตัดทิ้งไปละแล้วก็เดี๋ยวแมมจะเริ่มต้นให้ใหม่ให้ดูนะคะส่วนรายละเอียดกี่ห่วงกี่หลักนั้นขึ้นโซ่เท่าไหร่การขึ้นโซ่ไม่จำเป็นค่ะแต่หลักนี่สำคัญมากเหมือนกับตัวนี้เหมือนที่แบมเขียนไว้ให้ที่แพทเทิร์นนะคะว่าตัวสีเทาต้อง3หลักสีน้ำตาล4หลักเทา3น้ำตาลอ่อน3ครีม3น้ำตาลอ่อน3นะคะแล้วก็เราเริ่มต้นเนี่ยดึงไหมออกมาดูก่อนว่ามีกี่สีแต่ตัวของแบมเนี่ยแบมถักโซ่ขึ้นมาเลยก็ได้คือตัวโซ่เนี่ยถักยาวขึ้นมาก่อนเลยก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะเราสามารถรีดูได้คือถอดโซ่ออกมาได้เหมือนตัวเนี้ยของแบมเนี่ยแบมก็ทำไปยาวเดี๋ยวแบมจะลื้อเข้ามาถึงตรงนี้เองนะคะแล้วก็สีเนี่ยแบมจะเริ่มต้นขึ้นด้วยสีเทาดังนั้นจุดเริ่มต้นของตัวเนี้ยเราดูว่ามีกี่สีคือเราดูแล้วเนี่ยสีมันจะซ้ำๆกันมีกี่สีซึ่งในแพทเนี่ยมันจะมี6สีซ้ำคือสีเทาสีน้ำตาลสีเทาสีน้ำตาลอ่อนสีครีมแล้วก็สีครีมแล้วก็สีน้ำตาลอ่อนมันก็จะกลับวนกลับมาในที่เดิมดังนั้นมันก็จะมี6สีซึ่งตัวถัดไปเนี่ยแบมอยากจะขึ้นด้วยสีเทานะคะเราจะใช้เข็ม 5.0 มม.เราถักโซ่ขึ้นมาปุ๊บตัวที่ว่าแถวถัดไปเนี่ยเริ่มต้นแถวเนี่ยตัวสีเทาจะต้องขึ้นมาตรงห่วงเราดึงขึ้นมาปุ๊บนี่คือการเริ่มต้นนะคะแล้วเราก็เดี๋ยวแป๊บนึงจะให้ดูค่ะนี่คือสีเทาเราจะลงX หรือคอทอเนี่ยตรงโซ่ที่4นะ1 2 3 4ตรงนี้คือนับเป็นหลักแรกนะคะแล้วเราจะทำโซ่1แล้วเราตัวที่2เนี่ยเราจะอ้อมโซ่นะคะเราจะไม่ถักในโซ่เพราะว่าเราสามารถเลื่อนออกไปได้ขยายออกได้ง่ายนะคะเราจะทำล็อกไว้แค่โซ่แค่อันแรกหลักแรกเฉยๆนะคะแล้วก็โซ่1จากนั้นเราก็โซ่1นะคะจากนั้นเรารู้สึกว่าสีน้ำตาลมันยังไม่มาดังนั้นลื้ออีกนิดนึงแล้วก็ทำให้มันหลวมๆนะคะแล้วก็มาละสีน้ำตาลตัวถัดไปน้ำตาลต้องทำสีหลักซึ่งใครจะทำไหมเองเนี่ยได้นะคะไม่ต้องเอาตามแบมแต่แถวแรกเนี่ยจะต้องเขียนจำนวนลงไปว่าเราทำได้กี่หลักนะคะเพราะว่าตัวนี้แบมทำไว้แล้วแบมทำไว้ให้แล้วมันจะได้ง่ายขึ้นสำหรับบางคนที่ว่าจะต้องมานั่งนับหลักใหม่นะคะนี่คือ4ได้4ละต่อไปสีเทาจะเป็น3 1 2แล้วก็3นะคะแล้วก็โซ่1ตัวสีน้ำตาลอ่อนเป็น3 1สองแล้วก็สามแล้วก็โซ่หนึ่งต่อไปจะเป็นสีน้ำครีมสามหนึ่งสองแล้วก็สามนะคะต่อไปเป็นสีน้ำตาลอ่อนหนึ่งสองนะคะสองแล้วก็สามบางครั้งเราจะต้องขึ้นงานตอนนี้เรายังไม่รู้หรอกว่ามันจะไปยังไงนะคะแต่เราก็นะตัวนี้ทำไมถึงให้เราทำอ้อมโซ่ด้านล่างเราสามารถเลื่อนตรงนี้ออกได้ไงคะมันจะได้ไม่ฟิกงานนะคะค่ะทีนี้เราขึ้นแถว2แถว2คือโซ่2นะคะ1ไปละ2กลับด้านเสร็จทีเนี้ยตรงเนี้ยเรายังไม่เห็นลายหรอกเราก็ถักไปก่อนเพราะบางครั้งเราอาจจะต้องได้รื้องานกลับมาก็ได้แต่เราก็ถักไปก่อนถักให้ได้จำนวนหลักที่เราเขียนไว้แต่แรกนะคะอันนี้คือ3แล้วก็นี่คือ4เรายังจะไม่เห็นลายหรอกแถว1แถว2นะคะแถวที่3เนี่ยเราจะรู้ว่าลายออกมาเป็นยังไงตัวนี้แล้วก็ไม่ต้องคิดว่าเอ้ยฉันทำมือแน่นไปไหมฉันทำมือหลวมไปไหมไม่ต้องอันนี้คือปัญหามาละสีเนี่ยหลักเราทำสีหลักใช่ไหมคะสีน้ำตาลเข้มเนี่ยแต่มันจะมีสีเทาเข้ามากึ่งข้างอีกหลักอีกขาหนึ่งเนี่ยไม่ได้เราต้องลือละ
รื้อกลับมาคือในจำนวนหลักเนี่ยเราก็ทำให้มันแน่นขึ้นในจำนวนหลักเราต้องพอดีเป๊ะเลยนะคะไม่งั้นจะออกมาทำให้เราถักยากมากนะคะเนี่ยบางทีอาจจะแน่นบ้างหลวมบ้างนะคะไม่มีปัญหาค่ะ1 2 3นะคะแล้วก็โซ่1 2 3แล้วก็สีถัดไปสีครีม1 2แล้วก็สีน้ำตาลอ่อน1 2 3นะคะหลังจากนั้นก็จะไปโซ่2ตัวเนี้ยเราจะเริ่มละเราจะทำให้มันเยื้องแล้วพอสีต่อไปคือเป็นสีเทาเนี่ยสีเทามันจะต้องทำให้มันเยื้องบางครั้งเราจะต้องปรับให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ใช้บางทีเราต้องนับนะคะโซ่2นี่ก็เป็นหลักเลยเพราะว่าบางทีตัวเนี้ยสิ่งสำคัญคือทำยังไงให้มันเยื้องนะคะตรงเนี้ยต้องนับเป็นตรงนี้เราต้องจบสีเทาตรงนี้เพราะว่า1เราจะทำให้สีน้ำตาลเยื้องมาอยู่ตรงหลักนี้นะคะ1 2เปลี่ยนเข็มกลับมาที่เดิมก่อน1 2 3 4ค่ะมันจะเยื้องมา1หลักบางครั้งเรายังไม่เห็นการทะแยงมุมของเส้นไหมนะคะของหลักไหมบางทีอาจจะต้องรื้อตั้งแต่แถว1ไปก็ได้ค่ะแต่ว่าก็พยายามดูว่าปรับให้ได้ในสิ่งที่เราที่แบมทำมาให้ดูก่อนก็ได้ไม่มีปัญหาค่ะแต่ทุกครั้งหลังจากโซ่1เนี่ยเวลาทำโซ่1สีถัดไปต้องมาอยู่ในตรงอยู่ในห่วงที่เราจะถักหลักถักไปนะคะถ้าไม่ได้เนี่ยสีเราจะไม่เห็นชัดนะคะมันจะมีปัญหาว่าเอ๊ะมันเป็นสีเทาหรือเป็นสีน้ำตาลหรือเป็นสีครีมดังนั้นเราต้องให้มันออกมาเพอร์เฟคให้ได้มากที่สุดค่ะ1 2 3 แล้วก็1ละข้างล่าง1 2 3ค่ะแล้วก็12 3 4บางทีเราต้องทำให้แน่นบางทีมันต้องถักรวมแล้วแต่ว่าสีใหม่มันจะเยื้องกันตรงไหนนะคะบางทีบางหลักเนี่ยแต่ว่าวันสุดท้ายแล้วดูโดยรวมแล้วมันก็จะโอเคอยู่ค่ะมันจะไม่มีปัญหามากตัวเนี้ยบางครั้งเรายังมองไม่ออกว่ามันจะเป็นในรูปแบบไหนเหมือนเราเริ่มหัดใหม่นะเหมือนตัวนี้เหมือนกันเริ่มใหม่ทุกครั้งงานนี้เรายังมองไม่ออกหรอกว่างานของเรามันจะเป็นทะแยงหรือเป็นลายแบบไหนนะคะดังนั้นไม่ผิดที่เราจะรื้อมันเป็นเรื่องปกติค่ะเพราะแบมก็รื้อบ่อยมากเพราะบางทีเฮ้ยลายนี้ไม่สวยเลยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็รื้อออกมาตัวนี้รู้สึกว่าจะเกินดังนั้นต้องใช้เข็มใหญ่กว่าเพราะบางทีปัญหาคือตรงมุมเนี่ยเราอาจจะต้องนับตรงโซ่2เนี่ยเป็น1หลักนะคะเพื่อจะให้ลายมันลงตัวเพราะว่าถ้าเราถักเกินไปเนี่ยลายมันจะไม่ลงตัวเพราะว่าสีน้ำตาลมันต้องเยื้องออกมาต้องเยื้องออกมา1ดังนั้นไม่ต้องซีเรียสมากเห็นไหมทำเนี่ยแบบยังทำผิดอยู่เลยเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวค่ะลองเพิ่มโซ่ตรงนี้เดี๋ยวเอาตรงนี้ด้วยเพื่อจะได้ใช้ใหม่
ให้มันรวมๆ1 2เราจะนับตรงนี้เป็น1ละโอเคได้ละจากนั้นเปลี่ยนเป็นเข็มเล็กตรงนี้เราจะมีปัญหาตรงส่วนใหญ่จะมีปัญหาตรงมุมขึ้นแถวนะคะแต่ว่าไม่หรอกพอดีเราเริ่มถักแล้วเราเริ่มรู้หลักของมันแล้วเราก็ไม่ค่อยซีเรียสมันเท่าไหร่ขอแค่อย่างเดียวให้มันเยื้องงานเยื้องกันเฉยๆแค่นั้นแหละแล้วก็จำนวนหลักนะคะเดี๋ยวยังไงแบมจะลองถักไปก่อนไปเรื่อยๆแล้วก็ดูว่าเราจะทำวิดีโอเพิ่มมาว่ามันเป็นถึงตรงไหนนะคะบางทีเราลื้อบ้างอะไรบ้างไม่ต้องซีเรียสค่ะ3หลักขึ้นมาละจุดสำคัญคือสีไหมหลักอย่าให้มันเหลื่อมล้ำกันอย่าให้แบบเกี่ยวสีอื่นมาช่วงที่เราถักหลักสุดท้ายนะคะหรือหลักแรกปัญหามันจะเป็นตรงนี้มากกว่าเนี่ยตรงเนี้ยคือถ้าสมมติว่าเราทำ1ขามีอีกสีนึง1ขามีอีกสีนึงเนี่ยมันจะทำให้การมองแพทเทิร์นของเรามันวุ่นวายมากเลยบางทีเอ๊ะตัวนี้มันต้องเป็นสีอะไรดีนะต้องให้มันชัดเลยเหมือนตัวเนี้ยสีน้ำตาลออกมาหน่อยนึงเอาใหม่เดี๋ยวเราต้องถักดึงให้มันหลวมๆไม่มีปัญหาพวกเนี้ย1 2 1 2เสร็จทีเนี้ยเริ่มนี่แหละโอเคเนี่ยสิ่งที่เห็นคือเนี่ยเราจะเริ่มเยื้องออกไปสีน้ำตาลจะเยื้องมา1หลักนะคะเนี่ยมีเยื้องมา1หลักเยื้องมา1คือมันจะออกไปด้านข้างเยื้องมา1หลักเหมือนกับตัวเนี้ยสังเกตตัวนี้นะคะเหมือนที่แบมทำรูปมาให้แล้วล่ะมันจะเยื้องออกไปอย่างเงี้ยออกไปด้านนี้ออกไปด้านข้างตัวสีน้ำตาลออกไปด้านข้างแล้วก็สีเทาออกด้านข้างน้ำตาลอ่อนสีครีมจะอยู่ตรงกลางแต่ถ้าเราเพิ่มขึ้นเดี๋ยวสักพักนึงจะเข้าใจว่าจะทำยังไงนะคะแต่บางทีเราก็ต้องดูชัดๆเหมือนของแบมยังมีปัญหาอยู่เพราะว่าเกี่ยวคาบเกี่ยวเห็นไหมคะมันจะทำให้สีเนี่ยมองไม่ชัดแต่เมื่อไหร่ที่เราทำมันตรงเป๊ะเนี่ยเราจะเห็นสีชัดเจนค่ะถ้าไม่เข้าใจยังไงก็เดี๋ยวถามแบมได้แบมตอบได้ตลอดอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวแบมจะลองทำแล้วก็เดี๋ยวทำขึ้นมาใหม่ว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนให้ดูรูปประกอบนะคะเดี๋ยวไงแบมทำเพิ่มวิดีโอใหม่อีกครั้งนึงนะคะค่ะมีวิดีโอที่2นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ